อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระและเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านได้เวลารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีวันนี้ก็มาพบกันที่วันเรียกว่าวันอังคารที่1ตุลาคมพระพุทธศักราช2567เป็นวันแรกของเดือนก็คิดว่าเดือนตุลานี้ก็คงจะเป็นเดือนที่ดีเคยได้ให้สิ่งที่ดีๆแก่ญาติโยมทั้งหลายส่วนพระนั่นก็ดีทุกวันนะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีพิเศษคือเป็นวันพระใหญ่เป็นวันสิ้นเดือน10พรุ่งนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือน10นะแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันที่ สำคัญคือวันสำคัญยังไงอ่ะก็สำคัญที่เป็นวันทำบุญอุทิศแด่ตายายเป็นวันที่ทำบุญอุทิศให้แก่บรรพชนบุพการีชนซึ่งเราก็ทำกันมาทุกปีเป็นบุญประเพณีเมื่อเป็นบุญประเพณีเราก็รักษาประเพณีอย่างที่บางจังหวัดท่านก็ทำเป็นประเพณีแล้วก็เรียกร้องความสนใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะออกจากบ้านก็ได้มาเข้าบ้านมาออกจากบ้านไปเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมรับศีลสมาทานศีลแล้วก็ทำบุญสุนทานได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วเรียกว่าทานศีลภาวนาครบภาวนาไม่ได้ไปนั่งภาวนาก็ได้นั่งฟังเทศก็คือภาวนาอยู่แล้วแหละเป็นภาวนาแปลว่าพัฒนาก็คือไปพัฒนาตัวเองที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อทำบุญเสร็จแล้วเราก็จะได้มีโอกาสกรวดน้ำส่งบุญที่เราได้ทำแล้วนั้นแก่บรรพชนของเราเราก็เรียกกันว่าตายายเรียกว่าวันตายายวันส่งตายายใครจะเป็นใครไม่รู้แหละแต่ว่าเราถือว่าเป็นตายายคุณตาคุณยายเราก็ไปส่งกันส่งด้วยทำบุญอุทิศให้ท่านจะได้เสบียงบุญเดินทางไปสู่โลกของท่านไปอยู่ตามวิถี
ตามภาวะของท่านปีหนึ่งก็มาทำเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งที่จริงเราก็ทำบุญกรวดน้ำก็อุทิศแก่ตายายเป็นประจำอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นเทศกาลช่วงนี้เป็นเทศกาลวันพรุ่งนี้นี่เป็นเทศกาลเฉพาะและท่านจะกลับแล้วท่านกลับไปสู่ภาวะของท่านเราก็ต้องส่งตายายนี่ก็ไม่ต้องเดินทางไปส่งเราส่งด้วยบุญก็สะดวกดีนะส่งด้วยอุทิศบุญกุศลไปให้นี่สะดวกดีการที่เราจะเดินทางไปส่งถึงสถานีโน้นสถานีนี้ก็คงจะลำบากนะเราก็ส่งด้วยบุญไปที่วัดทำบุญเสร็จแล้วก็กรวดน้ำก็ตั้งจิตอธิษฐานน้อมรำลึกถึงท่านไปว่าขอให้ท่านได้รับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนี้ปู่ย่าตายายทั้งหลายทั้งปวงอ่ะกี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยขอให้ท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะท่านเป็นเปตชนแล้วจะมาทำอะไรเหมือนเราก็ไม่ได้ในคัมภีร์นั้นท่านก็บอกไว้ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่จะไปทำนั่นทำนี่อยู่ก็ไม่ได้มันไม่มีกิจกรรมให้ทำแต่ว่าถึงวันนี้นี่ท่านก็จะมากันด้วยความหวังว่าลูกหลานญาติโกโหติกากี่ช่วงกี่ยุคกี่สมัยก็คงจะนึกถึงท่านบ้างนะเมื่อนึกถึงท่านบ้างแล้วก็ทำยังไงอ่ะก็ทำบุญอุทิศไปให้ส่งไปให้ว่าอุทิศไปให้แล้วท่านอยู่ในที่ใดๆมีสุขมีทุกข์ใดๆก็ได้บุญไปก็พอจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไม่ทุกข์ยากลำบากมากเกินไปถ้าทุกข์นะถ้าท่านได้สุขอยู่แล้วนั่นท่านเห็นเราได้ทำบุญอุทิศให้นี่ท่านก็อนุโมทนาสาธุการนะอนุโมทนาสาธุตการกันสาธุนะลูกนะอย่างนี้ไม่มีการที่เราให้นี่ว่าเรานั่นแหละไม่มีใครที่จะตำหนิติติงหรือตามสาปแช่งหรอก อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็เราเชื่อตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงพบทรงเห็นมาแล้วทรงมีพระสัพพัญญุตญาณรู้สิ่งทั้งปวงเรานี่อย่าว่าไปถึงข้ามภพข้ามชาติเลยแม้แต่ในปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้อะไรอีกเยอะแต่พระองค์ค้นพบแล้วทรงได้อาโลกะปัญญาความสว่างสวยที่ตรัสไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะ
จักขุงอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธินังเกิดธรรมจักสุก็เป็นตัวปัญญาเกิดญาณก็ยังรู้ก็เป็นตัวปัญญาเกิดปัญญารู้กว้างไกลทั่วถึงก็เป็นตัวปัญญาวิชาอุทปาธิ เกิดวิชาความรู้แจ้งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ต้องการรู้ก็เป็นตัวปัญญาอาโลกะก็เป็นตัวปัญญาความสว่างสวยมองเห็นได้ทุกทิศาภาคเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างมองเห็นโลกนี้โลกหน้าโลก อดีตเรียกว่าปรโลกเมื่อทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาคุณก็ต้องนำมาบอกมากล่าวแก่ชาวเราทั้งหลายว่าให้เห็นอย่างนี้เถอะคนที่ทำบาปไว้มากอาจจะไปทุกข์ยากตกทุกข์รกรรมลำบากเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิรัจฉานมีบุญมากก็พอได้มาเป็นมนุษย์บุญมากยิ่งกว่านั้นก็ไปเป็นเทพพระบุตรเทพธิดามากกว่านั้นก็ไปเป็นพระพรหมนั่นไปไกลอันนี้อยู่ที่เหตุปัจจัยก็คือบุญเหตุปัจจัยคือการทำความดีได้ไปอย่างนั้นไม่มีหรอกที่จะได้ขึ้นมาลอยๆนะมันต้องได้มาด้วยเหตุด้วยผลศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาแห่งเหตุผลนะชัจจาวัสโลโหตินะชัจจาโหติพรหมโนกัมมุนาวัสโลโหติกัมมุนาโหติพรหมโนคนจะชั่วก็ไม่ใช่ประชาติประโคตจะดีก็ไม่ใช่ประชาติประโคตแต่คนจะชั่วก็เพราะกรรมของตนกัมมุนาวัสโลโหตินะกัมมุนาโหติพรหมโนจะเป็นคนดีเป็นระดับพราหมณ์ก็เพราะกรรมดีของตนอันนี้รวมทั้งหมดเลยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรมันเรื่องเหตุผลเนี่ยน่าแต่เรื่องอริยสัจก็เป็นเรื่องของเหตุผลที่เราทุกข์กันอยู่เนี่ยเพราะอะไรทุกข์นั้นเป็นตัวผลพระองค์ทรงเห็นว่าคนทุกข์พูดถึงเรื่องทุกข์ก่อนให้มันเข้าใจง่ายหน่อยเพราะทุกคนต่างประสบกันอยู่ทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะป่วยทุกข์เพราะตายเนี่ยมันทุกข์กันทุกคนไม่มีใครไม่ทุกข์ทุกข์เพราะโศกเศร้าทุกข์เพราะรำไรรำพันทุกข์เพราะเจ็บป่วยกายทุกข์เพราะเจ็บป่วยใจปวดหัวใจทุกข์เพราะความอะไรซึมเศร้านะภายในนะท่านใช้ภาษาว่าความผากนะภายในคือแห้งผากใจแห้งหิวนั้นก็เป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ได้ไม่สิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งที่ตรงแดงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะต้องบริหารขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี่ก็เป็นทุกข์นี่ทุกอย่างเนี้ยต้องชี้แจงคนเข้าใจแล้วก็เห็นเออจริงถ้านำไปพินิจพิจารณาและจะพบว่าเออเป็นจริงทีนี้พระองค์ไม่ได้สอนแค่นั้น
สอนว่าความทุกข์นี้มันทุกอย่างเนี่ยมันมีสาเหตุความแก่ก็เพราะมีสาเหตุความเจ็บป่วยก็เพราะมีสาเหตุความตายก็เพราะมีสาเหตุความโศกเศร้าก็เพราะมีสาเหตุความร่ำไรรำพันก็เพราะมีสาเหตุให้ร่ำไรรำพันเจ็บป่วยกายก็เพราะมีสาเหตุเจ็บป่วยใจก็เพราะมีสาเหตุมันมีสาเหตุทุกอย่างอ่ะถามว่าและสาเหตุที่พระองค์ตรัสไว้คืออะไรก็คือตัณหาตัณหาเนี่ยความอยากความทยานอยากความอะไรดิ้นรนกระสับกระส่ายเพื่อจะให้ได้มาถึงสิ่งที่ตนเองอยากได้สิ่งที่ต้องการนะได้ทรัพย์สินเงินทองก็ต้องดิ้นรนต้องทำงานเหนื่อยยากลำบากกายได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาก็ที่พอใจก็ต้องดิ้นรนกระสับกระส่ายได้เสื้อผ้าแต่ว่าเงินในกระเป๋ามันหมดคนเรานี่มันทุกข์กันไปเยอะนะทุกตั้งแต่ฝ่าเท้านะรองเท้าก็ต้องใส่ให้มันแบรนด์เนมมันสวยๆก็ต้องควักกระเป๋าไม่มีในกระเป๋าก็เดือดร้อนอีกทั้งนั้นนะตั้งฝ่าเท้าไปยันปลายผมบางคนก็ผมขาวก็ย้อต้องย้อมให้ดำบางคนก็ผมดำก็ย้อมให้ขาวเพราะความอยากสวยอยากหล่อก็เป็นไปนะแต่ว่ามันก็ต้องทุกข์กันนะนี่ทุกข์เพราะความอยากความกามตัณหาความอยากได้ในเรื่องของกามคุณห้านั่นแหละกามคุณห้าก็รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธัมมารมณ์พอก็ไม่เอาแค่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นกามคุณ5ธัมมารมณ์มันกามที่6รูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสชาติอร่อยสัมผัสที่นุ่มนวลไม่ร้อนไม่เย็นน่าพอใจนี่ก็อยากจะได้มาก็ต้องดิ้นรนกระสับกระส่ายห้องไม่มีแอร์ก็ต้องติดแอร์เข้าเสียค่าแอร์ก็ไปแล้ว 20,000 30,000 40,000 50,000 เอ้าไม่พออีกก็ต้องจ่ายค่าไฟอีกทีนี้ค่าไฟขึ้นพรวดๆนะแอร์เสียก็ต้องซ่อมอันนี้ก็ไปต้องสนองความอยากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องไม่ได้จัดแค่นั้นนั่นเหตุคือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งสุขก็มีเหตุแห่งความสุขก็ความสุขนั้นสุขไม่ต้องอะไรสุขไม่ต้องเป็นห่วงกังวลสุขไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมีแต่อยู่สบายสบายความสุขนี้ได้มาก็มีวิธีการได้มีเหตุให้ได้นั่นก็คือต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ทำความเห็นให้ถูกต้องเสียก่อนเป็นอันดับแรกถ้าไม่เห็นถูกต้องก็ไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คอนทนอยากไม่ไหวนี่แหละมันจึงทำปล่อยให้คนดิ้นรนกระสับกระส่ายและทำผิดทำถูกทำผิดหนักๆเข้าก็เรียกว่าหาความสุขไม่เจอตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังต้องไปเป็นทุกข์อยู่อย่างที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์นี่เปตวัตถุก็ตามในอัปทานนรกถาก็ตามในพุทธวังสะอัตถกถาก็ตามโอแสดงไว้เรื่องความทุกข์ยากลำบากเพราะไปเกิดเป็นเปรตนี่
อันนี้สำหรับผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะไม่ว่าใครทั้งนั้นนะนะก็ต้องไปเจอเขาอย่างนี้ท่านจำแนกไว้เยอะแยะเลยมีหลายอย่างนะแต่ว่าเราจะฟังด้านไหนก็แล้วกันนะนะมีหลายด้านมีหลายมุมจะเอามาให้ฟังกันสักสี่ด้านก็แล้วกันนะด้านที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ไปลำบากอยู่นะก็เป็นปรทัตตูปชีวิกเปรตเป็นเปรตที่เป็นเปรตชนที่เลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยอาหารคือบุญที่ผู้อื่นให้โดยการเส้นไหว้เป็นต้นทำพิธีเส้นไหว้หรือไปทำบุญให้พระในบังสุกุลให้ตรงนี้ก็มีอยู่เยอะแล้วนะประเภทนี้เนี่ยนี่เรียกว่าเปรตที่ต้องอาศัยคนอื่นคนอื่นนั้นก็ไม่มีใครอื่นนอกจากญาติกอโหติกาลูกหลานเหลนหลนที่จะไปทำบุญอุทิศให้นะนี่แหละเราต้องไปทำบุญให้พวกแรกกลุ่มนี้นะโบราณท่านเห็นแล้วท่านก็จึงทำกันมาจนเป็นประเพณีนะกลุ่มที่สองก็คือขุปปีปาลิกะสิกะเปรตนะเปรตที่อดอยากหิวข้าวหิวน้ำอยู่เป็นนิดคือท้องพร่องเป็นนิดนะเราลองนึกภาพดูถ้าเราหิวอยู่เป็นนิดตลอดวันอย่างเนี้ยโอ้โหมันทุกข์ทรมานนะถ้าหัดท้องไว้แล้วก็ไม่มีอะไรจะลงท้องเนี่ยมันก็หิวอยู่นั่นแหละก็ให้เกิดความทุกข์ทรมานจะไปหาที่ไหนก็ไม่ได้จะไปขี้กองใครก็ไม่ได้จะไปลักไปขโมยใครจะมาอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทุกข์ยากลำบากต้องมาหาให้ลูกยังเนาะยังตัวน้อยอยู่ไม่มีอะไรจะกินอย่างนี้ก็ไม่ได้ในภาวะวิสัยเปรตนั้นไปทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เข็ดแล้วว่างั้นน่ะเข็ดแล้วแบบที่สามก็คือนิชชามตันหิกเปรตเป็นเปรตที่ถูกไฟเผาไหม้เราร้อนอยู่เป็นนิดถูกไฟไหม้เราร้อนอยู่เป็นนิดไฟไหม้ไฟเผากายนะร่างกายเนี่ยไฟลุกพลองอยู่เป็นก็ลองนึกภาพจินตนาการดูถ้าเราถูกอย่างนั้นเกิดใครเอาน้ำมันมาราดเสื้อผ้าแล้วก็จุดไฟเผาเราดิ้นพรวดพราดโอ้ยมันน่าเห็นใจนะถ้าโดนทำร้ายอย่างนั้นก็น่าเห็นใจมากๆเนื้อตัวนี่พองหมดแต่สำหรับเปรตพองยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะเพราะเสวยกรรมต้องเสวยกรรมอยู่ด้วยกรรมไม่ใช่อยู่ด้วยอย่างอื่นนะอยู่ด้วยกรรมกรรมทำให้ต้องทุกข์ทรมานอย่างนั้นนิชชามตันหิกเปรตกลุ่มสุดท้ายก็คือกาลกัญชิกเปรตอันนี้เป็นเปรตในจำพวกอสุรกายหรือเป็นชื่อของอสุรกายที่เป็นเปรตอันนี้เคยได้ยินว่านี่แหละพวกนี้แหละบางครั้งบางทีก็เป็นเหมือน
เทพพระบุตรเทพธิดานะทำหน้าที่ก็เป็นหน้าที่อะไรนะเป็นหน้าที่อาจจะต้องดูแลคนอื่นดูแลพวกพ้องแต่ว่าก็ไม่ได้พ้นจากเวรจากกรรมต้องอยู่กันอย่างนั้นนะกลางวันเป็นอย่างหนึ่งกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งบางทีกลางเรียกว่าเข้าเวรกันนะเข้ากลางวันเข้ากลางคืนกลางคืนเป็นเปรตกลางวันเป็นเทพบุตรเทพธิดานี่ก็คงจะสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมมาแล้วก็มีทำบุญด้วยนะมีทำบุญด้วยก็เลยได้ทั้งสองอย่างไปไหนไปได้รวดเดียวปรับเป็นนัสุรกายนี่กายที่กล้าก็อสุรนี่วับไปได้เป็นเปรตไม่ใช่เทพบุตรเทพธิดาไม่รู้พวกนี้หรือเปล่าที่มาหลอกหลอนคนให้หวาดกลัวนี่ก็มีแปลกเหมือนกันมักคนหน้าโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุสัญญาณเสียงการรับฟังชัดเจนดีเจ้าค่ะวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมของรถทัศนศึกษานักเรียนจังหวัดไหนแล้วอ่ะจังหวัดอุทัยธานีนะที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตไป20กว่าศพแถวอนุสาแถวย่านอนุสรสถานถนนวิภาวดีด้วยเจ้าค่ะอ๋อแสดงความเสียใจด้วยนะมันเป็นเรื่องที่ยังต้องคิดกันละในปัจจุบันก็คิดกันแต่ว่าอย่าคิดแต่ปัจจุบันต้องคิดถึงอดีตด้วยอดีตกรรมในพูดถึงเรื่องกรรมก็ต้องฟังด้วยนะไม่รู้ได้ฟังเสียงทางวิทยุหรือเปล่ามักโคหน้าไม่บอกมาบอกแต่ว่าได้ยินการรับฟังชัดเจนดีเจ้าค่ะโทรไปหาที่สถานีเขาบอกว่าออกอยู่แต่คนหาแล้วเสียงมันไม่ออกวิทยุไม่ออกเสียงมาคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอันใดหรือว่าเขาฟังว่าออกแต่ว่ามันไม่ออกจากสถานีก็เลยใช้แต่เฟซอย่างเดียววันนี้นะอันนี้ก็เอาเรื่องเปรตมาให้ฟังกันที่จริงมีมากกว่านี้นะถ้าจะฟังให้มากกว่านี้พรุ่งนี้ฟังเทศแล้วกันจะถ่ายสดทาง Facebook ไปด้วยฟังดูว่ามีเปรตย่อยเปรตอะไรบ้างก็มีเช่นวันตาสเปรตเป็นต้นเปรตที่กินน้ำลายเสมหะอาเจียนเป็นอาหารยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างหนึ่งเดียวซึ่งก็น่าสมเพชเวทนานะเราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วก็อีกของพวกนี้เนี่ยใครทำก็เป็นได้ทั้งนั้นนะใครสร้างกรรมไว้ก็เป็นได้ทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งท่านที่ไปแล้วก็ไปรับกรรมแล้วท่านก็คงจะไปเศร้าโศกเสียใจอยู่เราไม่น่าทำเลยนะแต่มาเป็นไปแล้วก็ทำไงได้อะตอนนี้มันแก้ไม่ได้นะกรรมที่สร้างไว้แล้วนั้นหลบเลี่ยงหลีกลี่หนีไปไหนไม่ได้มันต้องเป็นไปตามนั้นแหละสำหรับวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก่อนวันนี้เมื่อตะกี้นี่ก็เดินไปดูก็มีแต่ตายายเยอะเลยนะ
ต็มท้องถนนในวัดอะแต่แม่ค้าอย่างน้อยแม่ค้าอย่างน้อยคงจะมาลำบากมั้งปีนี้นะเพราะว่าเขาทำเขาทำถนนขุดอุโมงค์ถนนสามเสนทำรถไฟใต้ดินติดกันมากเลยยิ่งช่วงกลางวันในโรงเรียนเปิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้ดีหน่อยโรงเรียนเขาปิดสอบกันแล้วก็ไม่ติดเท่าไหร่ก็พอจะซอกแซกซอกแซกไปได้นะก็ต้องว่ากันไปแล้วนะตามเรื่องตามราวเขาก็สร้างความเจริญแต่สร้างความเจริญมันก็ต้องทำลายไปก่อนความเจริญนั่นก็คือต้องทำลายของเก่าแล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมาที่ว่าวัฒนะนั่นก็คือทำลายของเก่าแล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมาแทนดีกว่าเดิมแต่เขาทำถนนสามเสนนี่นอนไปเสร็จเดือนตุลาปี2570นู่นก็ต้องคนที่อยู่ย่านนี้ก็ต้องทนกันไปอีก3ปีนะก้าตอนนี้67 68 69 70ปี2570เดือนตุลาเนี่ยเดือนเนี้ยเขาเขียนป้ายไว้ว่าจะทำเสร็จแล้วก็วันที่5ที่6นี่ก็จะปิดเหลือเลนเดียวนะก็จะใช้เอาเครื่องจักรใหญ่มาลงทำตอนนี้เครื่องจักรธรรมดาอยู่ก่อนเครื่องจักรใหญ่ไม่รู้ขนาดไหนลงไปเราก็ติดแต่ว่าเขาทำกลางคืนก็ทำกลางคืนเห็นป้ายก็บอกว่าทำกลางคืนกลางวันก็คงจะปกติไปมาไม่ลำบากเท่าไหร่พอทนได้พอไปได้เขาทำให้มันดีอ่ะเมื่อทำให้มันดีก็ต้องเหนื่อยกันก่อนลำบากกันก่อนต้องอดทนนะญาติโยมทั้งหลายอย่าหงุดหงิดใจอย่าโวยวายเขาทำให้มันดีแล้วก็ว่ากันไปนะพรุ่งนี้เนี่ยที่วัดนี่ทำอะไรบ้างอันดับแรกก็โยมไปให้เร็วๆหน่อย8 โมงครึ่ง 9 โมงตรงนั้นก็ไปให้ถึงได้แล้วนะจะได้ไปช็อปได้ไปชมไปชิมแล้วก็ไปช็อปไม่รู้มีอะไรบ้างแหละแต่มีแหละเห็นตลาดเริ่มมีแล้วพอเสร็จแล้วก็เข้าไปเอาอัฐิก็ได้เอารูปก็ได้ไปตั้งที่โต๊ะที่เขาจัดให้ไว้เพื่อที่วางอัฐิของบรรพบุรุษเอาพระอบเอาอะไรไปที่ใส่ไว้เรียบร้อยนะก็ไปวางเรียบร้อยเขียนชื่อไปด้วยเดี๋ยวพอถึงเวลากลับไปหยิบของใครไม่รู้นะกลับไปอยู่ตั้งปีหนึ่งเปิดดูอ้าวมันไม่ใช่แม่เรานี่ไม่ใช่ตาเรานี่ไม่ใช่ยายเรานี่เอาแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนั้นไม่รู้ไปอยู่ที่ใครแล้วแลกกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันก็ได้แต่ใจคิดเอาว่านี่ของคนนี้ก็ของคนนี้แหละนะเรื่องของการไปวางรวมกันเยอะๆถ้าไม่มีสัญลักษณ์ก็ดึงยากนะพระสงฆ์นั้นจะขึ้นศาลาทำวัด9โมงเสียงระฆังดังแหละญาติโยมไปก็ขึ้นไปนั่งบนศาลาก่อนเมื่อทำกันล่างเตรียมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปศาลาไปทำวัดไปสวดทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็ฟังเทศกันหนึ่งพอฟังเทศจบก็ลงกันพระลงไปข้างล่างนะ
ไปที่ที่ให้โยมทำบุญจัดให้โยมทำบุญกันไปต้อนรับญาติโยมข้างล่างที่ชั้นล่างของศาลาการประเรียนเมื่อพระพร้อมโยมก็พร้อมก็เริ่มพิธีบังสุกุลบังสุกุลแล้วก็สวดหลวงพ่อแล้วแต่หลวงปู่นะว่าจะสวดอะไรให้บ้างอาจจะเป็นสวดถวายพรพระสวดพาหุงนะด้วยสวดพาหุงเสร็จก็โยมก็ส่วนมากก็จะโยมอูนะโยมอูเป็นผู้นำถวายสังฆทานพอนำถวายสังฆทานเสร็จพระก็จะยถาเลยให้พรเลยหลวงปู่จะทำอย่างนั้นทุกปีนะทีนี้พระยถานี่ญาติโยมก็เตรียมน้ำไม่ดีนะไม่ใช่ถึงพระยถาวาริมหามณิโชติระโสยถาแล้วโยมยังหาน้ำไม่เจอเลยตอนนั้นน่ะไม่ต้องไปหาขันหาอะไรหรอกขวดน้ำก็ได้จอกน้ำก็ได้ที่ไปใช้ถ้าเตรียมไปให้พร้อมนี่มันดีเตรียมให้พร้อมนี่จะดีที่สุดเลยโยมก็จะได้ทำบุญแล้วก็กรวดน้ำนั่นก็หมายความว่าก่อนที่จะถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยโยมก็ไปตั้งอะไรเครื่องบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วบนร้านที่เขาจัดไปให้บวงสรวงตายายทำบุญให้ตายายนี่ก็มีขนมนมเนยของหวานของคาวเข้าใจว่าเขาจะมีจัดเป็นกระทงไว้จำหน่ายไว้บริการนะทุกๆปีก็มีอย่างนั้นแต่เมื่อตะกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยเดินไปดูก็ยังไม่มีนะยังไม่มีถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยจะเต็มแล้วคงจะเป็นเพราะไปมาไม่สะดวกนี่แหละโยมหวาดกลัวก็เลยวันนี้ยังไม่มาอาจจะมาดึกแล้วก็งีบสักหลับหนึ่งเช้าก็ตื่นแต่เช้าจัดการก็คงจะได้ไม่มีปัญหาวัดก็มีประตูเปิดตลอดอยู่เอาละเรื่องของการทำบุญโยมจะทำบุญจะอะไรก็เตรียมปัจจัยไปบ้างนะอาจจะมีผ้าป่าอะไรบ้างรู้สึกว่าบางงานก็จะมีโรงพยาบาลสงฆ์มาตั้งตู้อยู่แล้วรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์เดี๋ยวก็เตรียมตัวทำเท่าไหร่ก็ไม่ว่าหรอกนะ100คนคนละบาทก็ได้ตั้ง100บาทแล้วลองอย่างนั้นนะวันนี้ต้องขออนุโมทนานะขออนุโมทนาโยมอาจารย์อาจารย์อะไรแล้วนะสุดาวันอาจารย์สุดาวันกาญจนรัตน์พร้อมด้วยคณะสี่ท่านนะมาปกติมาสี่ท่านสี่คนคนละ100สี่คนก็400ออนมาเรียบร้อยแล้วนะอนุโมทนาสาธุโอนเข้าบัญชีมาเรียบร้อยแล้วสาธุสาธุสาธุแล้วก็ยังมีสุนันทาเกศรก็อีก500อนุโมทนาสาธุเช่นเดียวกันอ
อันนี้ก็มีใครบ้างคนละบัญชีกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะค่อยว่ากันต่อไปพอมันชีล่นไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนจะแล้วหาไม่เจอเอกสารหลายนั่นเหลือเกินเยอะก็เอาท่านนี้ก่อนนะเอาอาจารย์สุดาวันการจนรัตก่อนโอ้ผู้โอนปัจจัยมา4คนนะ4คนคนละ100ปกติเข้าใจว่าไม่คลาดเคลื่อนเลยส่วนว่าสุนันทาเกศรนั้นเดี๋ยวเลย500บาทประจำเดือนทุกเดือนขออนุโมทนามีท่านผู้ใดว่ายังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวข้างท้ายนี่จะเปิดไปดูหน่อยนะกลับไปดูหน่อยว่าใครวันนี้มณีแสงจันทร์มาก่อนใครสาธุสาธุท่านพระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวกอรุ่งปากมานังสาธุสาธุวันพรุ่งนี้ก็คงจะญาติโยมเต็มอ่ะนะวัดปากพนังนี่ก็เข้มแข็งนะวัดหัวเกาะรุ่งเกาะรุ่งนี่ก็อยู่ใกล้ใกล้ๆกับวัดเกาะจากนะคือเป็นเกาะๆทั้งนั้นนะก็เรียกเกาะกันอยู่ริมคลองคลองนั้นก็คงไปออกแม่น้ำปากพนังก็เคยไปถึงวัดแล้วท่านผูกจัดผูกพัทธสีมาอะไรสร้างโบสถ์สวยงามนี่วัดป่าบันเดินสุโขทัยสาธุครับท่านพระครูอดุลธรรมสารคงจะปลอดจากน้ำท่วมแล้วนะสุโขทัยเนี่ยสมจิตภูลพิพัฒน์ท่านนายกแดงท่านนายกแดงก็มาเป็นประจำสาธุสาธุแฟน FC แม่นมั่นแน่นอนไม่ติดราชการแล้วก็ต้องมาแล้ววัดป่าบันเนินนั้นบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมพังันสาธุครับมณีแสงจันทร์ก็มาบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเจเจบุมาน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่รู้เป็นรองอะไรยังเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้องกราบนมัสการครับว่างั้นถ้ายังไม่เป็นรองก็ให้เป็นรองเร็วๆนะนี่ท่านพระครูปลัดสุวัฒน์สัจคุณนี่ยอมรู้แล้วยังในท่านได้รับตำแหน่งใหม่เอี่ยมคือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยก็ยอมก็แสดงความยินดีไปก่อนแล้วกันนะท่านก็มีรู้สึกว่ามีเฟสมีอะไรอยู่ด้วยนะงานเยอะมันก็ได้หยุดวัดแล้วตำนายชายเยอะนะแต่น้องเยอะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี่ที่จริงเมื่อวานที่จริงท่านเทศบนศาลาการประเรียนนะในภาคกลางคืนนะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มาเทศเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยคือวันสถาปนาวันที่1ตุลาคมพ.ศ.2436นู่นรวมกันแล้วตั้งแต่133ปีแล้วหรือ134แล้วเนี่ย36 37
ันนี้67ก็34 135 135 136 137ปีแล้วนะก็มาถึงจะถึงตรงนี้แล้วนะก็ท่านก็คงยุ่งเพราะว่ารองอธิการบดีใหม่ด้วยรับหน้าที่เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรอะไรต่างๆด้วยก็เลยต้องว่ากันเยอะนะงานวัดก็เลยลืมหายไปเลยหรือไม่ลืมแต่ว่าแบ่งตัวไม่ได้ถึงตัวท่านสูงใหญ่แต่ว่ามันแบ่งซีกไม่ได้นี่โยมทำไงได้นะตำแหน่งใหม่ก็ต้องทำสนองงานเจ้านายหน่อยสมศรีลักษณวิราชอ้าวก็มาเหมือนกันนะเพิ่งกลับไปถึงบ้านเมื่อวานทีนี้ก็มาถึงมรคโหน้าโมเมอ่านไปแล้วรังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวกอดสาธุนิชรคงเพชรกราบนมัสการครับสาธุนะชื่อดีไม่ซ้ำใครนิชรนะนิชรคงเพชรสาธุสาธุบอพาโนเอ็นหรือนูนไม่แน่ใจก็สาธุนะเจดาพาเพลินสุชาดาน้อมกราบสาธุค่ะอ้าวสาธุเช่นกันยังมีใครอีกไหมมีพระสมคิดจิตตรอไม่น่าใช่น่าจะพิมพ์ผิดนะจิตตรอนี่ชิตตรอนี่น่าจะผิดแต่ว่าเอาตามที่เขียนมานะตามที่พิมพ์มาอนุโมทนาสาธุนะพระสมคิดเนี่ยอ๋อมันเป็นพระเนี่ยสมคิดจิตตรอนี่ว่าสาธุสาธุครับหลวงพ่อเจ้าคุณว่างั้นไหนลองสะกดดูใหม่ดิจิตตรอหรือจิตอะไรฉายานี่ มันไม่มีบาลีนะจิตตรอเนี่ยลองดูกราบคารวะครับหลวงพ่อว่างั้นท่านบอกว่างั้นเอาสาธุแหละนะสริตพงเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมวัดเสน่หาสาธุสาธุโอวัดเสน่หานี่ก็ดังเป็นเป้าหมายนะตอนนั้นอาตมาภาพเองก็เป้าหมายว่าจะมาอยู่วัดเสน่หาทำหนังสือฝากมาเรียบร้อยแต่พอมาถึงเข้ามากรุงเทพก่อนพอมาถึงวัดราชภาติการามถูกดึงไงจิตน้อมเอียงมาอยู่วัดราชาท่านบอกว่าเรียนบาลีต้องอยู่วัดราชาคนที่ว่านั่นก็คือท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารปัจจุบันนะตอนนั้นท่านยังอยู่ที่วัดราชภาติการามเป็นพระมหาสมปองอยู่เราก็เชื่อลูกพี่แหละเชื่อลูกพี่ก็อาจารย์ก็เชื่อด้วยก็เลยพามาฝากมาฝากแล้วก็เกือบจะไม่ได้อยู่หรอกบุดวิดแล้วแต่ใจแข็งหน่อยหนึ่งก็ได้อยู่วัชรินทร์โอภาสรามรถนี่ก็นครศรีธรรมราชพรุ่งนี้ก็คงจะพร้อมนะนครศรีธรรมราชนี่ทุกวัดแล้วเขาจะจัดกิจกรรม
บริการญาติโยมพรุ่งนี้เนี่ยพระครูสังวราภิรมย์วัดบางว่าวัดบางว่านี่ก็คงจะมีญาติโยมเยอะเพราะว่าเป็นบางจริงแต่ว่าคนเยอะเป็นชุมชนนะสาธุครับสาธุสมศรีบุญอินอ้าวนี่ย้ายแล้วย้ายจากปากใต้ไปพิจิตรแล้วคุณครูสมศรีบุญอินไม่ทราบว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะน้ำบ้างหรือเปล่าไม่ร้อนนะแต่น้ำมาก็หนาวแหละนะแต่คิดว่าคงจะไม่เป็นไรนะบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะเอาละสาธุคุณครูเกษียณโน่นปีที่แล้วนู่นครูเกษียณนี่ต้องนิ่งนะต้องนิ่งตื่นเต้นมากไม่ได้ตื่นเต้นเดี๋ยวเที่ยวเพลินหมดเงินแล้วก็มาถึงอยู่วัยชราหาอะไรมาบริการตัวเองไม่ได้จะยุ่งนะสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุนะแม่ครัววัดราชาสุเทพสุวีรังกูลท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพสุวีรังกูลสาธุว่างั้นก็พร้อมเอ้าหมดเวลาแล้วก็ว่าไปได้นะลีลาวดีดอกสร้อยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่าสาธุสุรชัยเพราพันสาธุครับสวีกระเกียดเก่งสาธุว่างั้นสุรชัยบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรแล้วก็สาธุครับพีรนันท์นิลวรรณโอ้วันนี้มาด้วยนะนี่พระครูปลัดนะโยมเช่าไปบูชาที่บ้านแล้วทองใสราชโคตรก็สาธุนะไม่ขาดกันมกโกน่าก็ว่าไปแล้วนะสาธุเกษราพรหมมาศสาธุทองใสบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุเกษราพรหมมาศนั้นบอกว่าขอกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะท่านสาธุส่วนพีรนันท์นิลวรรณนั้นบอกว่าน้อมกราบนมัสการครับผมพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์สาธุมกโกน่ายังบอกว่าเสียงทางสถานีวิทยุ AM 1350กิโลเฮิรตซ์เสียงชัดเจนดีเจ้าค่ะอ้าวแล้ววิทยุเรามันเป็นอะไรอ่ะเสียงไม่เข้ามาเลยนะพีรนันท์บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทำบุญเดือน10ครับผมนักเรียนเพิ่งเริ่มสอบในวันพรุ่งนี้พอดีครับผมอ่ะก็ช่วยไม่ได้นะอิ่มอินบุญแท่นสาธุแม่นธีรพรสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดบอกว่าสาธุอ้าวสาธุเล็กวังบุรพานุโกนแก้วสุขสาธุบอกว่ากราบสาธุครับนัดสังสีบุรมพฤกษ์สาธุบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านข้ายังบอกอีกว่าน้องกราบนมัสการท่านค่ะอ้าวสาธุสองครั้งเลยต้าสิทธิมงคลหายไปหลายวันเนี่ยนมัสการสาธุครับสาธุพ่อทองเปรมน้องทองนาลาผู้ชื่นแสงบอกว่ากราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะสาธุกระแสเพชรหนุนก็สาธุพระครู
สุตตะบวรรังสีเจ้าคณะตำบลบ้านเป้าเจ้าวาดวัดราชวัดบวรรังสีอาสาธุแต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนวัดบวรรังสีเนี่ยทัศนีพรหมเพชรกราบสาธุค่ะอ้าวสาธุวรนันท์ขาวสีก็สาธุมกุณาบอกว่ากราบถวายมุทิตาสาธุแด่ท่านรองอธิการบดีด้านสื่อสารองค์กรมมร.ด้วยเจ้าค่ะอ้าวสาธุพีรพลจันทร์กระจ่างอ้าวบอกว่ากราบถวายความเคารพหลวงพ่อสาธุครับสาธุยุทธศักดิ์ชูสงฆ์อันนี้ก็หายไปหลายวันแล้วมาแล้วสงสัยไปราชการต่างจังหวัดนะบอกว่าน้องกราบนมัสการครับผมพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์สาธุต้าอันนี้ต้าเหมือนกันวรทัศน์สาธุยุทธศักดิ์ชูสงฆ์บอกว่าติดตามรับฟังตลอดครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่างั้นเอาแล้วก็อ่านไม่ค่อยเห็นเป็นยังไงเนาะพีรพลจันทร์กระจ่างฟังหลวงพ่อมาตั้งแต่เป็นลูกวัดปัจจุบันเป็นจรมา6ปีครับสาธุโอจันทร์กระจ่างนี่ก็ให้กระจ่างต่อไปนะเจริญเจริญเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ต่อไปก็เป็นพระครูเป็นชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกชั้นพิเศษไปก็ผลงานดีก็เป็นถึงเจ้าคุณได้เหมือนกันนะก็ขอว่ากันเท่านี้นะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สงสัยว่าวิทยุมันเป็นยังไงเปิดรับฟังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าก็นิติพูดไปนี่พูดไปเฉพาะนึกว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สดไปเท่านั้นแหละนะก็วันนี้ก็หมดเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้ไปทำบุญกันนะวันพระทำตั้งแต่เช้าแหละสวัสดีเจริญพร